กองทัพบกจ้วกคนปั่นแฮชแท็กถล่มบิ๊กแดงปมทหารอียิปต์ป่วยโควิด-19 เพจ Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกโพสต์ชี้แจงว่ากองทัพบกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับทหารอียิปต์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเดินทางมาพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดระยองพร้อมย้ำว่ามีผู้ไม่หวังดีกล่าวหาและติดแฮชแท็กในโลกโซเชียลมีเดียเชื่อมโยงทำให้เข้าใจผิดด้วยขณะนี้ปรากฏมีการสร้างกระแสโดยติดเทรนด์ใน Twitter และโซเชียลมีเดียกล่าวหาและเชื่อมโยงให้เข้าใจผิดว่ากองทัพ บกหรือผู้บัญชาการทหารบกมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ทหารอียิปต์ซึ่งเดินทางโดยเครื่องบินเข้ามาในไทยและได้เข้าพักชั่วคราวในสถานที่กักตัวที่จังหวัดระยองต่อมาถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 นั้นขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงกองทัพ บกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเดินทางของทหารอียิปต์ที่มีการระบุว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 ขอประชาชนอย่าได้หลงเชื่อเพราะเป็นการกล่าวหาโดยปราศจากข้อเท็จจริงเชื่อมโยงในลักษณะชี้นำหวังให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพ บกยังขอวอนผู้ใช้โซเชียลมีเดียยุติการส่งข้อความต่อหรือติดแฮชแท็กในข้อความดังกล่าวเพราะไม่ใช่เรื่องจริงและอาจจะตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่มีเจตนาบิดเบือนให้ร้ายต่อกองทัพโดยขอให้รับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสบค.เป็นสำคัญThank you.